ลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2566เดือนนะครับที่ดาวเกตย้ายในช่วงต้นต้นเดือนดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพุธก็ขยับย้ายรวมไปถึงดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งดาวอาทิตย์มันขยับย้ายของมันทุกๆุก หเดือนอยู่แล้วและชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายนนั้นต้องบอกว่าดวงการเงินการทำมาหากินของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวแต่รายจ่ายจุกจิกเยอะแยะเหลือเกินชาวลัคนาราศีเมษคุณพยายามคอนโทรลเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับ คอนโทรลให้ดีเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่ามันมีรายจ่ายบางอย่างที่มันแบบมันไม่จําเป็นต้องจ่ายไม่ใช่เรื่องของเราเลยเรากับจะต้องเสียงงเสียงเงินอะไรสักอย่างหนึง่งอืมนะแต่โชคดีที่เดือนนี้คุณก็หาเงินหาทองได้อย่างคล่องตัวดาวพฤหัสที่ทับลัคนาอยู่ได้ราชาโชคอยู่ดาวพฤหัสมาจากเรือนสุภา คุณจะมีทั้งเจ้านายที่สนับสนุนทั้งทางตรงทางลับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยบอกเลยว่าการเงินการทองบางครั้งชาวเมษจะจุกจิกกับมันมากในเดือนเนี่ยคือคำคอนโทรลรายรับรายจ่ายได้แบบไม่ค่อยโอเคนะักนะ วันที่1ถึงวันที่5นะครับการเงินการทองดี1นถึงหเนี่ยมีความสำเร็จติดต่อธุร,ระป่าปังใดๆในเรื่องการเงินจะได้ผลตอบแทนกลับมาในทางที่ดี6ถึงส0จุกจิกงุดหงิดช่วงนี้ระวังปากเสียงขับรถขับราก็ให้ระมัดระวังหรือมันตื้อๆอื่นๆยังไงไม่รู้เออตื้อๆอื่นๆยังไงไม่รู้ นะฮะแล้วก็เดือนเนี้ดาวเจ้าเรือนของคุณเองมันขยับไปอยู่ในเรือ,มอะนมรณะผมบอกเลยว่าวันที่6ถึง10 11ถึง15ช่วงพิเรียดเนี่ยขับรถขับราให้ระวังนะอย่าไปประมาทหรือแม้จากการออกกำลังการเล่นกีฬานะครับเอาแต่พอดีบางคนคิดว่าการเล่นกีฬามันเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ นะเยอะไปใช้พลังเยอะไปก็มีผลกับสุขภาพนะเว้ยบอกก่อนชาวลัคนาราศีเมษอ่ะพอ16ถึง20การงานจะขยับดีมีความสำเร็จงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์กจะได้รับความสำเร็จดีนะครับ 21จนถึง25ช่วงนั้นมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการใครที่นะครับคิดจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่จะเปิดกิจการล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จดีแต่มันไม่ได้มาแบบหมูๆนะบอกก่อนเสาโยกหลังเนี่ยเหนื่อย เหนื่อยคือต้องจัดการเองคนเดียวบางทีก็หาคนมาช่วยแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็26จนถึง30ก็แฮปปี้สบายสบายขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีเมษนั้นหนึ่งเลยก็คือเรื่องสุขภาพนะและเรื่องที่สองที่กำลังจะพูดถึงตรงนี้ก็เป็นอะไรที่จะติงและเตือนชาวเมษก็คือเรื่องความรักเรื่องคู่ครอง ดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองไปได้ตำแหน่งเป็นนิดและอยู่ในเรือนอาริกับชาวลัคนาราศีเมษคนมีคู่คนมีแฟนอยู่แล้วแฟนก็จุกจิกนู่นนี่นั่นเรื่องบางเรื่องก็ไม่น่าจะต้องมาเป็นประเด็นก็เอาซะหงุดหงิดไปต,ตามๆกันบางทีก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจบางคนคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้ ก็เหมือนกับคนจะต้องร้องขอมีความรู้สึกตัวเองด้อยค่าตัวเองเนะี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละไอ้เรื่องอย่างนี้บางทีก็เกี่ยวกับความคิดตัวเองด้วยนะเออส่วนคนโสดมีโอกาสไปรักเอาคนที่มีเจ้าของเข้าอืมมีโอกาสจะไปรักเอาคนที่มีเจ้าของเขา้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพยากรณ์ไปตามดวงเราก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าผิดถูกอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่มุมมองแต่ละคน ไม่ผลักดันไม่ยัดเยียดให้ใครไปคิดตามนั้นหรอกแต่ว่าตามดวงเป็นแบบนี้เราก็พยากรณ์ให้ฟังกันตรงๆแบบนี้นะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีในเดือนพฤศจิกายนนะหาโอกาสไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆไปขอพรไปไหว้พระไปทำบุญเยอะๆ ดาวเกตไปสัมพันธ์อยู่กับดาวมนุษย์ยูในตำแหน่งนำหน้าลัคนาเหมือนกับเปิดประตูบ้านแล้วไปเจอดาวสองดวงนี้ซึ่งเป็นดาวเกตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความอัศจรรย์ทั้งคู่ไปขอพงขอพอไปไหวพระทำบุญน,นะไอสิ่งที่จุกจิกอาจจะคลี่คลายไปแบบเหลือเชื่อเลยก็ได้เออนด้ครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับสอบถามมาต้องการขอคำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด วงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9นะครับนะแล้วก็จะอยู่ไป20ปีฮวงจุย้ยเซนแสหมิงต้องเอาเข็มชิ้จีนไปวัดองาศาที่สถานที่จริงถึงจะบอกได้ว่าตรงนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็จะจัดอย่างไรให้มันเฮงนะครับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนี่เป็นเรื่องสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยบ้านหรือแม้แต่สุสานหรือแสกีก็ตามหรือท่านที่ต้องการปรึกษาชะตาส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโงเ่เฮงบนใบหน้าหรือ ดวงชะตาวันเดือนปีเวลาเกิดก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line Official ที่ปรากฏอยู่บนด้านบนตรงนี้นะครับ l i n e Official ID@ at master ming 6 6 6 6เดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้นะสินแสหมิงขอให้โชคดีไปก่อนนะสวัสดีครับ